ลทีมชาติไทยเปิดศึกเพื่อนรักอาเซียนซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ยอมไม่ได้เหลือเกมเดียวแล้วทีมชาติไทยล่าสุดก่อนเตะอันดับพุ่งเฉยขึ้นท็อป99ของโลกล่าสุดไม่แพ้เหงียนมาแล้ว5ปีเกมนี้สถิติน่าสนใจช้างศึกไร้กังวลส่วนเวียดนามไม่ได้ซ้อมมื้อสุดท้ายต้องดูส่งผลไหมพร้อมติดตามไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยขาดใช้ชุดผสมลงสนามนัดนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูนะฮะว่าข่าวดีของทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ๆนะครับต้องบอกว่า FIFA World Ranking พุ่งเฉยเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องเล่นอันดับก็ขึ้นได้นะครับเพราะว่าคนที่ลงสนามไปเนี่ยในช่วง FIFA Day หรือว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยพอแพ้มาคะแนนมันลบเยอะนะครับเออพอมันลบเยอะเนี่ยมันก็แหมรูดกราวกันลงไปเลยทีเดียวนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทีมชาติไทยก็อยู่ในจุดนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าพอแพ้อยู่ๆนี่โอ้โหอันดับเพื่อนบ้านแซงเฉยเลยนะครับเอาล่ะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับซึ่งอันดับตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเห็นไหมครับว่าขึ้นมาอยู่อันดับที่99ของโลกแล้วแบบเรียลไทม์นะครับก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนนะครับในเรื่องของแต้มนะฮะแต่คนอื่นมันลงนะครับซึ่งพอดูจากทีมที่อยู่ในท็อปร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหโมซัมบิกเนี่ยขึ้นมาบวก5นะครับเบลารุสบวก9อาร์เมเนียบวก5นะครับปาเลสไตน์บวก7เสมอไอ้นี่ได้งานเกาหลีใต้โอ้โหบวก7ปาเลสไตน์นะครับขณะที่โซนที่ล่วงลงไปเนี่ยผลักให้ทีมชาติไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นคือนามิเบียลบไป7ครับผมโอ้โหยังเดือดลบเยอะมากนะลบ7นะครับแล้วก็ Trinidad and Tobago นะครับก็ลบเหมือนกันนะครับล่วงมา2อันดับนี่แหละที่ทำให้ไทยขยับขึ้นไปลบถึง6แล้วก็คีร์กีสสถานนะครับก็ลบ1นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ล่วงลงมานะฮะแต่ต้องบอกได้เลยว่าลบกันเยอะมากโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับทีมที่ลงแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะหรือว่ารายการที่มีแต้มลบเยอะนะฮะอ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นข่าวดีของไทยที่ได้ขึ้นมาแล้วกันนะครับส่วนเจอกับเวียดนามเนี่ยแต้มมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะเพราะมันไม่ได้มีตัวคูณมาแยะนะครับแต่หากมาดูสถิติแล้วมาดูสถิติหน่อยนะครับทีมชาติไทยนะฮะ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะสิงคโปร์มา 3-1 ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเสมอจีน 1-1 นะฮะรายการเดียวกันแพ้เกาหลี 0-3 เสมอเกาหลีใต้ 1-1 แต้มก็ขึ้นเยอะเหมือนกันตอนนั้นนะครับแต่ว่าแพ้อุซเบกิสถานนะครับในเอเชียนคัพไป1ประตูต่อ2นะครับตรงนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรขณะที่ทีมชาติเวียดนามเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเราเนี่ยนะครับ5นัดหลังสุดครับมีชนะนัดเดียวคือชนะฟิลิปปินส์ 3-2 ที่เหลือแพ้รัสเซีย3ลูกแพ้อิรัก 3-1 แพ้อินโด 3-0 แล้วก็แพ้อินโด 1-0 ด้วยกันนะครับก็ถือว่ายับเยินพอสมควรและมาดูสถิติในการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยและเวียดนาม10นัดหลังย้อนลงไปเนี่ยก็ขอบคุณนะครับข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็ต้องบอกว่าไล่เรียงมาเลยนะครับ10นัดล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยชนะ5นัดเสมอ4นัดแพ้1นัดนะครับแล้วก็ทำได้12ประตูเสีย4ประตูนะครับล่าสุดเลยคือไทยชนะเวียดนาม 1-0 เสมอ 2-2 ก็ย้อนไปเรื่อยนะครับถ้ามาดูนะครับว่าเกร็ดเพิ่มเติมที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยในยุคแรกของการพบกันทีมชาติไทยอาจจะสู้เวียดนามไม่ได้มีอยู่ช่วงนึงพบกัน55นัดนะครับทีมชาติไทยชนะ21เขา23เสมอ11นะครับในช่วง30ปีล่าสุดส่วนมากไทยเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับแม้ในยุคของปาร์กเองเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะที่เหลือมันส่วนมากจะออกเสมอนะครับในช่วง3ทศวรรษหรือ30ปีนะครับไทยเคยแพ้เวียดนามแค่3ครั้งถ้าเฉลี่ยแล้วก็10ปีครั้งนะครับในช่วงปี90เนี่ยนะครับก็แพ้1ครั้งในไทเกอร์ครับนะฮะไอ้นัดที่มีปัญหานะครับแล้วก็ช่วงปี2000ถึง2010เนี่ยก็1ครั้งใน AFF แล้วก็2010ถึง2020ก็1ครั้งใน Kings Cup นั่นเองนะครับที่บุรีรัมย์ซึ่งช่วงล่าสุดเลยเนี่ย20 2020ถึงโอ้โหยังอีกไกลยังไม่เคยแพ้เวียดนามเ
พราะฉะนั้นแล้วนะครับใน10นัดล่าสุดเนี่ยเวียดนามยิงไทยนะฮะได้3นัดรวม4ประตูนะครับแล้วเวียดนามก็ยิงไทยไม่ได้เลยถึง7นัดนั่นเองนะครับเราไม่แพ้เขามาแล้ว5ปี3เดือน3วันนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลสถิตินะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับถ้าดูไลน์อัพแล้วเนี่ย11ตัวจริงเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าจาก2เกมมาเหลือ1เกมมีปัญหาแน่นอนในการจัดตัวผู้เล่นจะเล่นไม่ครบนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเป็นชุดผสมนะครับระหว่างนักเตะที่อิชิเนี่ยเขาอยากเห็นนะครับแล้วก็นักเตะไทยแล้วก็ลูกครึ่งเนี่ยเขาต้องผสมกันแล้วตอนแรกนึกว่าจะแบ่งนะครับแต่ผมว่าต้องเลือกว่าอยากเห็นใครหนึ่งเลยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เอาชัวนะครับเพราะมันเหลือเกมเดียวมันลองไม่ได้แบบ 100% เนี่ยเพราะฉะนั้นเอาปฏิวัติคำใหม่เนี่ยยืนก่อนเอาชัวไว้ก่อนอย่างน้อยประตูต้องมั่นใจนะครับและแนวรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ระบบ 4-1-4-1 นะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปสร้างเกมรับอะไรมากมายแล้วอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นลุกได้เลยถ้าอยากลุกก็เติมตัวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยกองหลังคงไม่หนีไปจากนี้นะครับมีศาสลักษ์ดอเลาะโจนาธานนิโคลัสมิเคลสันหน้าที่จะมาแบบนี้เลยเพราะว่าได้ลองแน่ได้ลองโจนาธานนะฮะคู่กับดอเลาะแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันต้องใช้เกมเดียวนะฮะเปิดหน้าก่อนเลยนะฮะทางขวาแล้วก็ได้รับด้วยแล้วก็ศาสลักษ์ไหบะโคนหมดคำถามเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในฟอร์มที่ดีจริงๆขณะที่ตรงกลางตัวรับผมมองว่าเดี๋ยวมันหมุนกันแหละมันก็ออกเชิง 4-3-3 นั่นแหละครับแต่มันเป็น 4-1-4-1 นะฮะซึ่งวีระเทพตัวรับตัวเดียวผมว่าพอแล้วไม่จำเป็นต้องรับ2คนรับคู่นะฮะเพราะว่าเราจะวนเอาระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกนิษฐ์หรือวรชิตต้องมาช่วยรับด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้แบบโหเน้นรับแบบชนิดที่ว่า 90% คิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับน่าจะตามจังหวะแล้วเปิดแลกได้เปิดลุยได้เปิดนั่นเองนะครับเพราะว่าก็จะมีเอกนิษฐ์แล้วก็วรชิตเนี่ยคอยทำเกมอยู่ทำไมถึงต้องเป็นวรชิตเพราะว่าวรชิตน่าจะเป็นพระอันดับเพราะว่าอยู่ทีมชาติซีเนียร์มานานนะครับแล้วก็ทุกครั้งก็ได้ลงสนามบ้างนะฮะซึ่งน่าสนใจสำหรับอิชิอิที่จะจับลงคู่กับเอกนิษฐ์ปัญญานั่นเองนะครับต้องโชว์บุ๊กจะเล่นตรงนี้แหละผมว่าส่วนริมเส้นน่ะน่าสนใจว่าอนันต์เนี่ยถ้าเอามาแล้วไม่ให้เล่นมันก็เสียดายไงผมเลยคิดว่าอนันต์ยอดสังวาลน่าจะได้ลงช่วงนี้เขาฟอร์มดีมากลากเลื้อยเพราะว่าถ้าไปทัวร์นาเมนต์อื่นหรืออย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะติดผู้เล่นคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้ลงแน่ๆผมว่านะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเป็นสุพนัทเหมือนตาครับสุพนัทเหมือนตาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาแล้วอิชิใช้งานตลอดนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวความหวังแต่ว่าล่าสุดมานี่ก็ผิดแผนไปหน่อยนะยิงไม่ได้ในไม่ได้เพียงพอแล้วกันนะครับในเกมฟุตบอลโลกต้องการมากกว่านั้นแต่มันได้แค่นั้นนะครับกองหน้าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าจะใช้ใครจะใช้พาติกูตับสั้นหรือจะใช้ธีรศักดิ์เผยพิมายแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีภาษีดาวซันโวร่วมอยู่บ้างแหละธีรศักดิ์เผยพิมายก็น่าจะเป็นเขานะไม่น่าจะให้ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองถึงแม้ว่าจะมีพาติกูตับสั้นก็ตามนะครับคาดว่าน่าจะใช้แบบนี้สำหรับทีมชาติไทยนะครับส่วนทีมชาติเวียดนามเนี่ยเราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะต้องไปเปรียบเทียบนะฮะว่าคิมซักซิกเนี่ยพูดว่าอย่างไรในขณะที่โค้ชทีมชาติไทยก็คืออิชิอิเขาก็บอกว่าเกมนี้โฟกัสตัวเองคิมซังซิกบอกว่าเกมนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าไทยเจอเวียดนามมันก็เหมือนญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้นะครับกุนซือทีมชาติเวียดนามมองว่าทุกครั้งที่เวียดนามเจอไทยเป็นเกมที่พิเศษเหมือนกับการพบกันระหว่าง2ชาติอย่างที่บอกไปนะฮะซึ่งทางคิมซังซิกเนี่ยเขามองว่าเกมไทยกับเวียดนามมันไม่ใช่เกมกระชับมิตรธรรมดานะครับแต่มันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีนะครับมันคือเกมที่ยอมกันไม่ได้แมตช์ที่กำลังจะมาถึงมันมีความหมายมากกว่านั้นในฐานะหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามอยากให้ลูกทีมชนะโอ้โหเอาสิและเขาก็บอกว่าชุดนี้เนี่ยไม่มีธีรธรธีรสินชนาทิพย์แต่เต็มไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยที่ถูกเรียกเข้ามาแทนนะครับคิมซังซิกก็บอกว่ารู้สึกว่ามีความสุขมากที่ไทยมีนักเตะอายุน้อยมากทีมชาติเวียดนามเองก็มีนักเตะในทีมมากมายเช่นกันนะครับที่อายุน้อยคิดว่าผู้เล่นไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าเขาก็มีพรสวรรค์แต่การที่มีนักเตะอายุน้อยมากขึ้นจะสร้างการแข่งขันที่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองอ้าวยังไงติดตามดูกันได้นะครับ2ทุ่มนะครับเจอกันทีมชาติไทยพบเวียดนามถ้าหากว่าชื่นชอบเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
แตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ